เอ๋มาดูแลผิวหน้ากันเถอะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบบาชาแนลนะคะก็วันนี้โบบาจะพาทุกคนมาดูแลสุขภาพผิวหน้าตัวเองค่ะเห็นหน้าโบบาไหมคะใช่ค่ะยังไม่อาบน้ำแววแววแววแต่ว่าก่อนจะอาบน้ำเราก็ต้องมีแผนไว้ก่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะมาร์กหน้าเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวให้มันแบบเฟรชให้มันแบบมีสุขภาพผิวดีเราจะไม่แก่แบบเหี่ยวๆนะคะโอเคปะมาดูกันว่าในตู้เย็นตู้นี้มีมาร์กหน้าอะไรบ้างนี่คือจำนวนมาร์กหน้าที่อยู่ในตู้เย็นทั้งหมดนะคะและทั้งหมดนี้ยังไม่หมดอายุเลยค่ะมาดูนะคะกี่อัน1 2มีถึง13อันเราจะเลือกมาอันนึงนะคะโดยการหลับตาหยิบอายุควันตาและน้องเอ๋ยพี่มาเดี๋ยวก็รู้หมดสิว่าอายุ30กว่าเอานี่เอ๊จะได้นี่นี่ชอบมาร์กหน้าเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมีหน้าเชื่อไปดูแลสุขภาพผิวหน้ากันดีกว่าค่ะทุกคนอย่าอันนี้ก็เป็นสภาพที่ยังแน่เลยนะคะเดี๋ยวมันจะทำให้แล้วก็อันนี้นะคะที่แรนดอมหลับตาเลือกได้โอ้โหดูฉีกมันก็คือมาร์กหน้าแหละคือที่โบบาไม่ลงดีเทลเรื่องมาร์กหน้าเพราะอะไรเพราะว่ามาร์กหน้ามันมีหลายแบบหลายอย่างมากคือแล้วแต่เราแล้วกันอันเนี้ยคอนเทนต์ที่อยากทำก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดวันไหนเหนื่อยล้าจากการทำงานเบื่อๆว่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็หันมาดูแลสุขภาพผิวหน้านะคะโดยการที่ง่ายๆเลยเปิดตู้เย็นมาเอามาร์กที่เราแช่ไว้เนี่ยมามาร์กหน้าก่อนนอนก็ได้อาบน้ำเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีแต่นี่บัวยังไม่ได้อาบน้ำนะคืออยากมาร์กหน้าให้ดูก่อนนะคะนี่ไงแกะออกมาปุ๊บใครที่เบื่อเซ็งเซ็งกลับจากออฟฟิศแล้วไม่มีอะไรทำก็มาร์กหน้าดูแลผิวหน้าได้นะจ๊ะจุบุจุบุนี่ค่ะพอตอนเอามาร์กออกนะคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมก็อาบน้ำเสร็จพอดีนี่คือผิวหน้านะคะหลังจากมาร์กเสร็จถามว่ามาร์กแล้วต้องล้างไหมมันแล้วแต่คนน่ะแต่จริงๆเราก็ไม่ล้างนะแล้วก็ไว้อย่างนี้แหละแล้วก็เอาออกมันก็จะชุ่มชื่นไงก็มาแล้วแต่คนนะคะบางคนก็ล้างบางคนก็ไม่ล้างแต่โบบาไม่ล้างค่ะก็สามารถตบเนื้อมาร์กเบาๆนะคะให้มันซึมสู่ผิวนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ทุ่มทุนสร้างมากเลยค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชื่นชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบให้กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ